นี้นะคะอูยืนอยู่ที่ชั้น G ของ3ย่านมิดทาวน์นะคะแต่ว่าอุโมงค์ที่เราจะไปลอดกันเนี่ยอยู่ที่ชั้น B นะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้น B ก่อนค่ะลงบันไดเลื่อนลงไปเลยนะคะทางออกของอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟอเมซอนนะคะร้านอเมซอนก็จะอยู่ติดกับ Big C Food Place ค่ะเราออกกันทางนี้เลยนะคะจะไปลอดอุโมงค์กันบรรยากาศดีมากเลยสวยค่ะตรงนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะแยะเลยนะคะจะพาเพื่อนๆลงไปลอดอุโมงค์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะถึงแล้วค่ะลงมานะคะก็จะเป็นอุโมงค์ที่เหมือนเรายืนอยู่ในอวกาศนะคะเหมือนกับเหมือนในหนังอ่ะเหมือนในหนังฝรั่งอะไรประมาณนั้นที่แบบว่าอยู่ในโลกอวกาศนะคะนี่นะคะแล้วในอุโมงค์นี้นะคะยังมีกระจกนะคะนี่พื้นนะคะพื้นเป็นกระจกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเหยียบกันบนกระจกค่ะเหยียบไม่ว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรูปกันด้วยนะคะว่าเราได้มาเหยียบตรงนี้แล้วนะคะสวยมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะกระจกหนามากค่ะนี่ค่ะเราก็จะเดินจากสามย่านมิดทาวน์เนี่ยค่ะอุโมงค์นี้นะคะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะจะไปขึ้น MRT ก็ได้นะคะหรือจะแค่ข้ามถนนก็ได้นะคะทางเดินออกมาก็สวยค่ะทำดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะพอเราเดินออกมาจนสุดนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะไปจามจุลีสแควร์ก็ได้ตรงนี้ทางขึ้นไปจามจุลีสแควร์นะคะหรือว่าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็ได้ค่ะหรือเราอยากจะขึ้นไปบนถนนเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างหน้าของจามจุลีสแควร์มองไปก็จะเห็น3ย่านมิดทาวน์นะคะนี่เลยเป็นสถานีรถใต้ดิน MRT นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะการเดินทางเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางฝั่งสามย่านมิดทาวน์อีกรอบนึงนะคะพาไปชมอีกรอบนึงค่ะเดินมาแล้วก็เดินกลับนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวอุโมงค์กันนะคะอุโมงค์นี้นะคะก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด23นาฬิกา45นาทีนะคะเป็นอุโมงค์ที่ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินข้ามถนนอีกแล้วเมื่อก่อนนะคะจากฝั่งจุฬาฟากนู้นมาฟากนี้นะคะเราจะต้องเดินข้ามถนนนะคะถ้าเราจะข้ามตรง4แยกตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้สะดวกมากๆเลยเราจะมีอุโมงค์อันนี้นะคะเป็นอุโมงค์อวกาศที่สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ไฮไลท์ของอุโมงค์นี้เลยค่ะไฮไลท์อยู่ที่กระจกตรงนี้เลยนะคะสวยมากค่ะอุโมงค์อันนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะเพื่อนๆมาเที่ยว3ย่านมิดทาวน์การเดินทางก็สะดวกมากนะคะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาได้เลยนะคะแล้วก็ลอดอุโมงค์นี้ขึ้นมาเลยค่ะมาเที่ยว3ย่านมิดทาวน์การของกินเยอะมากเลยค่ะที่นี่นะคะชอบมากๆเลยนะคะนะคะมีโอกาสมากันนะคะ3ย่านมิดทาวน์3ย่านนี้เองค่ะสวัสดีค่ะ